สั่นคลอนในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยมีการส่งสัญญาณไอ้น่าสนใจมาจากอดีตนายกรัฐมนตรีที่ชื่อว่าอานันต์ปัญญารชุนนะฮะมีการไปถามถึงว่าเรื่องของการแก้มาตรา112ท่านอดีตนายกอนันต์คิดเห็นอย่างไรคุณอนันต์ก็บอกเลยนะพูดแบบแบไตมันเลยว่าก็พร้อมที่จะสนับสนุนการแก้ไขมาตรา112แต่ก็มีแต่ต้องแยกแยกออกไปนะต้องมีแต่เลยนะค่ะคือจะส่งผลจะแก้แบบไหนคือเหมือนกับไม่ได้ปิดกั้นว่าการแก้มาตรา112ก็ต้องแก้แบบทะลุเลยคือเป็นการเปลี่ยนเหมือนกับจากโทษแบบโทษจากที่มีอยู่แล้วเดิมเนี่ยเบาลงอยู่แล้วนะก็ให้เหลือเป็นทางแพ่งซะดีกว่าไหมนี่คือประเด็นคีย์เวิร์ดหลักๆที่คุณอนันต์เนี่ยนะให้สัมภาษณ์ผ่านทาง YouTube สภาที่3พูดถึงคนรุ่นใหม่ที่เขาออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยและบอกว่ารัฐบาลเนี่ยควรจะฟังหรือว่ามีทางออกในเรื่องนี้อย่างไรเพราะไม่อย่างนั้นมันก็จะมีเรื่องของการจัดกิจกรรมชุมนุมกันแล้วก็ป่วนเรื่องของสถาบันไปป่วนขบวนสดงเสด็จอะไรแบบนี้ขึ้นเกิดขึ้นมันจะสร้างความเกลียดชังที่แบบบาดแผลมันก็จะลึกขึ้นเป็นความแตกแยกทางความคิดระหว่างวัยระหว่างรุ่นด้วยคือไม่ได้สนับสนุนแบบเต็มที่เลยนะแต่ก็บอกเป็นขั้นๆเป็นตอนๆว่าการนำความคิดเก่าๆมาใช้กับคนรุ่นใหม่แบบนี้เนี่ยมันใช้ไม่ได้แล้วคือผู้ใหญ่คือคนที่มีอำนาจเนี่ยต้องทำความเข้าใจกับคนรุ่นใหม่แต่ไอ้จุดที่มันจะมาบรรจบกันตรงนี้เนี่ยไอ้เส้นขนาดที่มันเดินมาคู่กันเนี่ยมันจะมาจบบรรจบกันตรงไหนช่วงเวลาไหนเมื่อไหร่แล้วอย่างไรอันนี้คือสิ่งสำคัญนะครับแล้วก็มีนักข่าวก็ถามอีกว่าคนรุ่นเก่ามองว่าเด็กรุ่นใหม่ที่เคลื่อนไหวเรียกร้องปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นเป็นเรื่องสุดโต่งเกินไปไหมฟังจากอดีตนายกรัฐมนตรีอานันต์ครับบอกว่าเพ้อฝันนี่ไงสิ่งหนึ่งที่เขาบอกว่าเป็นการเพ้อฝันเพราะบางกรณีก็มีเหมือนกันอย่างวาทะทำให้หลงระเริงไปมันกับการพูดก็อาจจะเลยเถิดไปบ้างแต่คิดว่านั่นไม่ใช่ของแปลกหรือของเสียหายแต่มันต้องการความเข้าใจนี่เห็นไหมก็เปรียบเทียบเด็กอายุอ่ะถ้า10กว่า20กว่ากับคนอายุ60 70อย่างนี้ผ่านร้อนผ่านหนาวสถานการณ์การเมืองมานับไม่ถ้วนแล้วค่ะอาจารย์บอกว่าถ้าเห็นว่าสุดโต่งเราก็อย่าไปยุ่งกับเรื่องสุดโต่งแล้วกันเราต้องหาทางประนีประนอมกันคือต้องคุยกันแต่ถ้าจะมาตั้งหน้าตั้งตาไม่คุยหรือพูดกันไม่รู้เรื่องแบบนี้ไม่คุยแล้วก็จะไปบอกว่าเด็กพวกนี้จะรู้ดีได้อย่างไรมันไม่เคยปกครองประเทศจะมาพูดแบบนี้ก็ไม่ได้แต่ตอนท้ายเนี่ยน่าสนใจตรงที่ว่าคุณอนันต์เนี่ยพูดในประเด็นเรื่องของเสียงกลด่ารัฐบาลเยอะถามว่าคุณอนันต์คิดเห็นยังไงเสียงเรียกร้องรัฐบาลก็เยอะบอกให้ออกก่อนแล้วให้แก้ปัญหาก่อนแล้วอย่ามาดูล้มเหลวไปหมดตามหลักการแล้วคุณอนันต์บอกว่าถ้าเสียงเรียกร้องมากๆนายกก็ต้องควรจะพิจารณาตัวเองอย่างไรนะแล้วก็บอกว่าไม่รู้ส่วนตัวเนี่ยไม่รู้หรอกว่าควรจะเป็นอย่างไรแต่เขาหยิบยกตัวอย่างจากต่างประเทศเขาบอกเขาลาออกกันง่ายๆมีเรื่องอะไรที่บางครั้งไม่ใช่เรื่องที่พิสูจน์ได้ด้วยซ้ำในฐานะนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีถ้ามีการกล่าวหาหรือเรียกร้องว่ามีการสงสัยคลางแคลงใดๆเรื่องบุคลิกของตัวเองหรือนโยบายอันนี้มันอยู่ที่ผู้นั้นจะใช้วิจารณญาณซึ่งในต่างประเทศส่วนใหญ่ก็บอกว่าลงท้ายด้วยการลาออกก็เป็นนัยยะทางการเมืองที่ออกมาส่งสัญญาณอะไรหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะถ้าให้กูรูวิเคราะห์การเมืองก็ลองเปรียบเทียบไปแต่ว่ามีการหยิบโยงเรื่องของมาตรา112นะหยิบมาพูดเรื่องของคนรุ่นใหม่แล้วสุดท้ายก็มาถามถ้าคุณประยุทธ์ควรจะลาออกไหมนะคะคุณอนันต์ปัญญารชุนก็บอกว่าหัวเราะก็เรื่องนี้คุณต้องไปถามนายกประยุทธ์เองอันนี้เรียกว่ายิ้มอ่อนยิ้มอ่อนยิ้มอ่อนใส่นักข่าวที่สัมภาษณ์นะครับส่วนเรื่องของเนติวิทย์นะฮะเนติวิทย์นี่หลังจากที่ถูกปลดฟ้าผ่านะครับอบจนะจากสโมสรนะก็มีความเคลื่อนไหวออกมานะครับนี่นายเนติวิทย์ก็ดิ้นทุกทางแล้วครั้งนี้เนี่ยก็ใช้ Facebook เป็นเครื่องมือหยิบภาพนี้ประโชว์นะเป็นการบอกว่าเอาจดหมายของที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดมาให้ดูเลยว่ายังไงบ้างนะครับเรื่องของการถูกปลดพ้นตำแหน่งจากนายกสโมสรนิสิตของจุฬานะครับคือซึ่งจากสาเหตุไหนเขาโดนปลดจากสาเหตุไหนจากสาเหตุที่ว่าไปสนับสนุนหรือก็เปิดโอกาสให้ผู้ต้องหาแกนนำสามกีบนั่นเหรอสามกีบก็มีรุ้งเพนกวินอะไรพวกนี้ไงรุ้งแกนนำอะไรเงี้ย
ให้มาไลฟ์สดพูดถึงกิจกรรมปฐมนิเทศให้กับนิสิตใหม่ไงนะหลังจากนั้นก็เลยถูกปลดแล้วก็ผิดในเรื่องของวัฒนธรรมสิบในเรื่องของการถูกตัดคะแนนด้วยเพราะเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแต่ในทวิตเขาก็สวนกลับเลยนะบอกเขาก็ไม่แคร์เขาก็ไม่สนใจเพราะเป็นการเหมือนกับถูกรัฐประหารโดยตำแหน่งเลยเขาว่าอย่างนี้เลยนะไม่แคร์แต่ก็ดิ้นรนอยากกลับเข้ามาสู่ตำแหน่งอีกอะไรเงี้ยเหรอแล้วก็เขาไม่ห่วงเพราะอีกหมื่นคนที่เป็นนิสิตแล้วก็คัดเลือกเข้ามาเดี๋ยวเขาก็มีโอกาสที่จะมานั่งแบบนี้ใหม่ถ้าคิดว่าทางที่เขาปฏิบัติหรือสิ่งที่เขาเรียกร้องประชาธิปไตยให้แก่นิสิตส่วนใหญ่เห็นด้วยเลือกเขาขึ้นมาอีกนะฮะไปเรียนให้จบก่อนไปเรียนให้จบก่อนในติวิทย์แต่ทีนี้ในจดหมายเนี่ยในจดหมายเนี่ยนะฮะก็หยิบมาโชว์ให้ดูนะครับแล้วก็เป็นการแสดงความขอบคุณศูนย์เอเชียของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดสหรัฐอเมริกาที่ให้การสนับสนุนสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกของนักศึกษาและยังได้โพสต์จดหมายของศูนย์เอเชียของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดที่ตอบกลับมานะใช่ตอบกลับมาอันนี้บอกเป็นจดหมายที่ออกมาเมื่อ3มีนาคมครับเนื้อหาเนี่ยแสดงความกังวลเกี่ยวกับการสั่งปลดในเนติวิทย์พ้นจากตำแหน่งไงเขามองว่าอาจจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อชื่อเสียงของประเทศไทยในเรื่องโครงการแลกเปลี่ยนเรื่องทุนการศึกษานี่เนติวิทย์บอกไม่แคร์กับตำแหน่งหรอกนะแต่ตัวเองก็แบบพยายามดิ้นรนพยายามจะบอกว่าถูกปลดโดยไม่ชอบแล้วก็คงจะไปฟ้องของฮาร์วาร์ดใช่ไหมเพราะฮาร์วาร์ดเขามีจดหมายตอบกลับมาฟ้องให้เขาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็เลยเอามาโชว์ในคันลองประชาธิปไตยซึ่งทางนี้เขาก็บอกเห็นว่าอ้าวถ้าฟังจากทางนี้ก็รู้สึกว่าโอ้โหนี่มันเป็นการเหมือนกับคุกคามหรือว่าไปปลดอำนาจที่ทุกคนคัดมาด้วยสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตยไงก็เลยหยิบจดหมายนี้มาโชว์ดูทุกคนดูฮาร์วาร์ดเขาว่าอย่างนี้นะระดับนานาชาติสถาบันการศึกษาระดับนานาชาติยังเห็นด้วยเลยกับสิ่งที่เราทำแล้วจู่ๆเนี่ยถูกปลดแบบนี้มามันมีอะไรต้องมันไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องมีเงื่อนงำสลับซับซ้อนมีการใช้อำนาจมืดแบบนี้หาพวกแต่ผมไม่แคร์ตำแหน่งหรอกนะแต่ผมก็พยายามที่อยากจะกลับเข้ามามีแสงอะเนาะต้องการแสงอยู่นะคะในติวิทย์ไปเรียนให้จบก่อนมาให้ดูกันค่ะส่วนเรื่องของการเลือกตั้งนี่ล่ะการเลือกตั้งนี้ตื่นเต้นมากเลยเขาจะมีให้เลือกกันแล้วเหรอคุณกลางปีนี้ใช่ไหมก็เคาะกันไว้ว่าในช่วงวันที่29พฤษภาคมแต่อันนี้คือเป็นวันที่ขับเขากำลังลงนะดูหน้าดูหลังว่าโอเคยังไงหรือเปล่าใช่หรือยังได้ไหมวันนั้นนะฮะแต่ก็เดี๋ยวจะมีการนำเสนอชงให้ทางครม.ไทยแล้วก็มหาไทยก็ชงให้ทางครม.นะครับในการรองรับรองในส่วนของวันนะฮะ